เปิดสกิลเอาตินะครับเปิดสกิลธาตุแล้วก็เอาตัวละครธาตุน้ำวิ่งไปเลยแบบนี้นะครับผมมันก็จะช่วยในการแช่แข็งมอนสเตอร์ได้อยู่เรื่อยๆเห็นไหมมันก็พึ่งพาได้เลยครับผมใครที่จะเติมเงินเกมเก็นชินอิมแพคนะอย่าลืมไปเติมกับร้านนี้เลยนะครับ Richman Shop ครับร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครครับเพื่อนๆสามารถใช้เพียงแค่ชื่อตัวละคร UIDแล้วก็ตัวเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นนะครับไม่ต้องใช้ ID password เลยก็เติมได้แล้วครับลิงก์อยู่ทางด้านล่างคลิปนี้นะครับอย่าลืมไปเติมกันช่วงนี้มีการแจกพรแห่งดวงจันทร์เยอะด้วยกระซิบบอกเลยเป็นโลคอสคอสเพย์ของแท้นะครับผมเลล่ายังก็จะเป็นคลิปรีวิวเด็กอุ๊ยชอบเวลาเลล่าหลับอ่ะอุ๊ยเท่อ่ะมือเขาอย่างเงี้ยสำหรับเลล่าของผมนะครับเริ่มจากสเตตัสพื้นฐานกันก่อนนะครับเลือดของผมอยู่ที่ 43,000 นะครับผมเล่นเป็นกึ่งดาเมจด้วยก็จะมีอัตราคริตความแรงคริตมาด้วยก็อยู่ที่ 66,133 นะครับผมจริงๆทุกคนสามารถเล่นอีกสายหนึ่งก็คือเป็นเกาะไปเลยหนาๆไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็เพียงแค่ใส่อาร์ติแฟกต์ทั้งหมดให้เป็นพลังชีวิตเท่านั้นอาวุธนะครับผมใส่เป็นคีย์ออฟคานิสุดก็บวกเลือดมาประมาณ 86% ส่วนถ้าใครไม่มีอันนี้นะก็กรณีอย่างดาบเจดอย่างนี้ก็หยิบมาใช้ได้นะครับผมแซคทิฟิเชียลหยิบมาใช้ได้ฟาวเนียสหยิบมาใช้ได้นะครับแล้วก็อีกกระโดดไปที่3ดาวเลยก็ได้อย่างฮาร์บินเจอร์ออฟดอนถัดมาเป็นที่อาร์ติแฟกต์นะครับเซตที่จะเชียร์เนี่ยก็จะมีเทนาซิตี้กับตัวของโนเบสนะนะอันนี้ก็อัตราคลิกความแรงคลิกตัวของนาฬิกาเป็นส่วนของพลังชีวิตถ้วยนะก็เป็นพลังชีวิตเหมือนกันส่วนของหมวกผมใส่เป็นอัตราคลิกถ้าใครมองว่าพี่ผมไม่สนใจดาเมจเนล่าเลยอันเนี้ยเราก็เปลี่ยนหมวกไปเป็นหมวกที่มันเป็นแบบพลังชีวิตไปได้หมดเลยนะครับกลุ่มดาวนะครับก็เริ่มต้นของผมจะรีวิวตั้งแต่40แล้วก็ค่อยๆไล่ไปนะครับพรสวรรค์นะครับผมอัพเป็น666นะเราเริ่มจากการโจมตีปกตินะครับผมต้องบอกเลยว่าไม่มีอะไรพิเศษเลยตัวละครนี้ไม่ใช้การโจมตีปกติอะไรเลยครับแต่วันนี้นะครับผมมีของเล่นเพิ่มเติมทุกคนดูนะวงตีของเลล่าดาวอ่ะมันเป็นสีเหลืองแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับผมที่เราเอาตัวมาย้อมธาตุนี่ดาวมันเปลี่ยนสีนี่ดาวแดงดาวแดงสวยสวยสวยเจาะจึ๊บจึ๊บวิสีฟ้าสวยมากโอ้โหครับสำหรับตัวของสกิลธาตุเนี่ยก็เป็นสกิลการเปิดเกราะเนาะโล่เนี่ยมันก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยครับโล่เนี่ยหนาแบบอยู่ระหว่างไดโอน่ากับปู่เลยครับเฮ้ยคนลุงทำให้เราดูแย่แล้วก็เดี๋ยวมีกลุ่มดาวที่มันจะมาทำให้ตัวของเกราะมันหนาขึ้นอีกนะตอนนี้ทุกคนอย่าลืมว่าสกิลผมอัพมาเลเวล6นะมันจะหนาได้ไปได้กว่านี้อีกนะครับสำหรับสกิลธาตุเปิดเกราะแบบนี้นะครับไม่มีดาเมจเลยนะเมื่อกี้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเก็บครบ4อันนะครับผมก็ดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ900เนาะแล้วก็ทุกคนจะสังเกตว่าจะมีกลุ่มดาวเนี่ยเกิดขึ้นที่ตัวของเกราะนะครับผมวิธีการเก็บดาวเนี่ยจะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับผมก็คือการเปิดตัวของสกิลแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไว้แบบนี้นะครับผมมันจะค่อยๆเกิดทีละดวงทุกๆ 1.5 วินาทีครับกับอีกวิธีนึงเราสลับตัวอื่นมาใช้สกิลธาตุนะครับผมมันก็จะทำให้การเกิดดาวขึ้นมาทันที2ดวงแล้วก็ยิงออกไปแบบนี้ครับสมมติว่าเราเปิดเกราะแล้วเราเน้นสลับตัวอื่นใช้สกิลเลยนะเมื่อกี้ออกน้ำแข็งไปแล้ว1เซตเนี่ยก็จะเป็นเซตที่2นะครับผมก็จะได้เนี่ย2เซตการยิงน้ำแข็งออกไปเนี่ยประมาณอยู่ที่2เซตนะครับผมก็อันนี้ก็ประมาณใน12วิเนี่ยเราก็จะยิงได้ประมาณ2เซตแบบนี้เกราะเนี่ยจะประมาณนี้นะครับในกรณี40นะที่เหลือเนี่ยเกราะก็จะเป็นเรื่องของการทำดาเมจแบบติดน้ำแข็งอยู่เรื่อยๆเวลาเอาไปตีมอนอะไรแบบเนี้ยผมเจอความยากหนึ่งอย่างเหมือนกันนะสกิลธาตุค่อนข้างรีเอเนจีน้อยนะครับถ้าเกิดว่านับจากตัวของกลุ่มดาวเนาะถ้าโดนแบบนี้โอ้จริงด้วยอ่ะรีเอเนจียากมากนะครับค่อนข้างขึ้นอยู่กับทีมพอสมควรเลยเวลาเราเล่นสกิลเอาตินะครับเราก็จะเปิดสกิลเอาติก่อนแล้วก็กดสกิลธาตุแล้วรีบสลับออกนะครับก่อนที่ดาวมันจะวิ่งไปเนาะกดสกิลเอาติกดสกิลธาตุครับแล้วก็สลับตัวอื่นเห็นไหมว่าจะมีตัวของดาวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ
มันจะอยู่12วินาทีนะครับสำหรับตัวของสกิลอัลตินะครับผมก็ถือว่าไม่นานเนาะแต่ว่าสกิลจะวนได้เรื่อยๆครับนี่ที่สำคัญเลยเราต้องฟื้นฟูพลังงานให้มันวนได้นะอย่างเงี้ยอย่างอันเนี้ยคือผมวนไม่ทันนะครับดาเมจเนี่ยจริงๆพึ่งพาได้ระดับหนึ่งเลยนะ 3,000 แล้วเป็น 3,000 เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมกลุ่มดาวที่1นะครับจะบวกในเรื่องของเกราะที่หนาขึ้นทันที 20% นะครับที่เหลือนะครับผมมันจะมีเรื่องของการสร้างโล่ให้กับเพื่อนด้วยกรณีที่เราเอาไปเล่นในโหมดโคออฟอะไรนี้ถ้าจะเอาไปเล่นกับเพื่อนแล้วหนา 35% ผมแนะนำให้เล่นเป็นสายโล่ไปเลย 100%ผมขอไปอย่างต่อเนื่องเลยดีกว่ากลุ่มดาวถัดมามันไม่เกี่ยวกับตัวของกลุ่มดาวที่1อยู่แล้วเราไม่ต้องเทสก็ได้นะครับกลุ่มดาวที่2เนี่ย Shooting Star หรือเมื่อกี้ผมเก็บได้เซตนึงเนี่ยผมยิงออกไปปุ้งๆๆๆมันมีดาวอยู่4ดวงใช่ปะมันก็จะช่วยฟื้นฟูพลังงาน4หน่วยด้วยกันครับเมื่อกี้ยิงได้2เซตใช่มั้ยต่อการเปิดกดตัวของโล่1ครั้งเราก็จะได้พลังงานอย่างน้อยประมาณ8หน่วยนี่คือกลุ่มดาวที่2ครับกลุ่มดาวที่3จะเป็นเรื่องของเลเวลของโล่กลุ่มดาวที่4หลังจากที่เรายิงชูตติ้งสตาร์ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมหรือว่าไอ้เจ้าดาวที่เป็น4ดวงเนี่ยยิงออกไปปิ้วๆๆเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันจะมีดาเมจเสริมเข้ามาในการโจมตีปกติครั้งต่อไปถ้าเราทำการโจมตีปกติหรือว่าชาร์จโจมตีเนี่ยมันก็จะแรงขึ้น 5% จากเลือดของเลลานั่นเองครับกลุ่มดาวที่4ไปเลยนะครับผมกลุ่มดาวที่5เพิ่มเลเวลสกิลอัลติก็จะเห็นว่ามันจะแรงขึ้นขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับตัวของกลุ่มดาวสุดท้ายนะครับผมดาวหยุ่งหยุ่งเนี่ยมันจะขึ้นเร็วขึ้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันหลังจากที่เราเนี่ยอัพกลุ่มดาวไปเรียบร้อยนะแล้วก็มีการเพิ่มเลเวลของสกิลเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับ699แล้วนะพรสวรรค์มาลองดูกันใหม่ครับดาวเกิดเร็วขึ้นเกาะหนาขึ้นนะครับผมแล้วก็มีดาเมจเสริมด้วยกดปึ๊บดูเจ้าดาวหยุ่งๆออกเร็วขึ้นมากๆอยู่เหมือนกันนะจากเดิมนะครับอยู่ที่900ก็จะเพิ่มมาเป็นอยู่ที่ 1,400 นะครับผมเราลองตัวของสกิลอัลติกันบ้างครับเป็น 5,000 นะครับผมก็จะเป็น 5,000 แล้วเห็นไหมว่าจริงๆ 5,000 อาจจะไม่ใช่ดาเมจที่สูงมากแต่มันเรื่อยๆครับแล้วมันก็เป็นการติดธาตุน้ำแข็งอยู่เรื่อยๆด้วยมันก็จะทำให้การแช่แข็งมอนของเราเนี่ยถูกมอนก็จะถูกแช่แข็งนี่เมื่อกี้โดนสกิลทีเดียวเกาะไม่แตกแล้วนะแล้วก็นี่เวลาเห็นไหมว่าเมื่อสักครู่นี้ครับเวลาตัวของดาวของเราเนี่ยพุ่งไปหาตัวของมอนสเตอร์เนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการฟื้นฟูพลังงานขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วกลุ่มดาวที่2เริ่มสำคัญขึ้นมาแล้วนะทุกคนทีมที่ผมจะเชียร์สำหรับการเล่นเลล่าเนี่ยจะมีอยู่2ทีมด้วยกันก็คือทีมแช่แข็งแล้วก็ทีมอีกทีมนึงก็คือทีมน้ำแข็งเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูเปิดสกิลอัลตินะครับเปิดสกิลธาตุแล้วก็เอาตัวละครธาตุน้ำวิ่งไปเลยแบบนี้นะครับผมมันก็จะช่วยในการแช่แข็งมอนสเตอร์ได้อยู่เรื่อยๆแล้วก็มีการติดธาตุน้ำแข็งอยู่เรื่อยๆเห็นไหมมอนสเตอร์จะอยู่แบบว่าไกลกันหน่อยนึงเนี่ยเจ้าโดมของเราเนี่ยมันก็จะสามารถช่วยได้อยู่เรื่อยๆนะครับทีนี้เราสลับกลับมาอ่ะอย่างอันนี้เป็นแค่2ตัวละครเนาะแล้วก็ไม่มีตัวละครธาตุน้ำแข็งด้วยเลล่าเองอาจจะต้องมีการฟื้นฟูพลังงานเพิ่มมากว่าสเตตัส117ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมก็ถือว่าวนทันแล้วถ้ามีกลุ่มดาวที่2ครับกรณีทีมน้ำนะกรณีเล่นกับทีมน้ำนะครับผมทีมน้ำแนะนำเหมือนกันใครที่เป็นเมนชายเป็นเมนอายาโตะ2ตัวละครนี้ค่อนข้างเชียร์ครับผมอันนี้นะครับสำหรับตัวของฟื้นฟูพลังงานเนี่ยผมขอสรุป1รอบเอาแบบว่าเล่นได้เลยสำหรับเลล่าผมมองว่ากลุ่มดาวที่2ควรมีแล้วนะครับผมถ้าเรามีกลุ่มดาวที่2ฟื้นฟูพลังงานเราอาจจะขยับมาสักแบบก็สักประมาณ130เนี่ยก็ถือว่าเอาอยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามไปอยู่ในทีมน้ำแข็งรีชาร์จเอเนจีนะครับผมดูนะเห็นไหมมันก็พึ่งพาได้เลยครับผมเห็นไหมมันเป็นดาเมจที่พึ่งพาได้เลยทีเดียวครับLink, Kashin! Game over!
ดูดีไหมตัวของสกิลอัลติแล้วก็สกิลธาตุเนี่ยหรือว่าตัวของเกราะเนี่ยก็สามารถวนทันได้อยู่ตลอดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์อยู่เหมือนกันสำหรับตัวเวลาเราเอามาเล่นอยู่ในทีมน้ำแข็งนะครับผมการรีเอเนจีของทีมน้ำแข็งเนี่ยก็จะถูกแบบลดทอนลงไปด้วยเราก็จะทำการรีเอเนจีต่างๆได้ง่ายขึ้นด้วยเนาะเกราะอีกหนึ่งครั้งนะครับผมเมื่อกี้เราโดนทีเดียวพังเลยถูกปะเนี่ยอันนี้ก็จะไม่พังแล้วในรอบนี้นะครับผมหลังจากที่อัพเลเวลสกิลแล้วก็มีกลุ่มดาวที่1ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวของดาเมจอยู่เรื่อยๆด้วยสำหรับตัวละครเลล่าเนี่ยผมมองว่าตัวละครนี้เป็นการเปิดเกราะที่ดี1ตัวนะครับถ้าเราเล่นสายเกราะเพียวๆเลยเป็นเกราะที่ดีกว่าไดโอน่าด้วยนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของการทำดาเมจท่าน้ำแข็งเนี่ยอยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าดาเมจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับผมแต่มันก็เป็นดาเมจอ่ะมันสามารถช่วยในการติดน้ำแข็งได้แล้วก็มันสามารถเอาตัวละครที่เป็นแบบอย่างยกตัวอย่างเฉินเหออย่างเงี้ยมันก็สามารถมาบัฟในตัวของสกิลที่มันเป็นแบบสกิลธาตุหรือสกิลอัลติของเลล่าให้มันแรงขึ้นมาได้อะไรแบบหลังจากลองเล่นแล้วข้อที่ควรระวังเลยคือตัวของสกิลธาตุเพียวๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีตัวของการช่วยฟื้นฟูพลังงานมากนักครับเพราะฉะนั้นกลุ่มดาวที่2เนี่ยอาจจะสำคัญพอสมควรเลยครับสำหรับตัวของกลุ่มดาวที่2เนาะถามว่าจำเป็นต้องปั้นตัวละครนี้มากขนาดนั้นไหมส่วนตัวมองว่ายังไม่ขนาดนั้นครับสิ่งที่ต่างกับไดโอน่าไดโอน่าเป็นเกราะฮีลนะแล้วก็เลล่าเป็นเกราะดาเมจน้ำแข็งต่อเนื่องครับในส่วนของดาเมจเนี่ยถือว่าให้แบบกลางๆไม่ได้แบบถึงกับดีไปเลยแต่ว่าไม่ถึงกับแย่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมตัวของดาเมจเนี่ยถูกเพิ่มด้วยกลุ่มดาวที่6ด้วยนะ 40% ตัวนี้ก็ถือว่ามันถูกเพิ่มมาแล้วนะครับก็ยังไม่แฮปปี้มากแต่ไม่เป็นไรเลยนะผมไม่ได้อยากได้ดาเมจอะไรจากตัวเลล่ามากมายอะไรขนาดนั้นโล่ติดน้ำแข็ง2อย่างนี้ใครตามหาตัวละคร2แบบนี้ก็คือตอบโจทย์กับเลล่าครับในส่วนของเทียร์ลิสต์ใน Day 1ตอนนี้นะครับผมถ้าเป็นตัวละครเลล่าใน Day 1วันนี้นะผมขอให้เทียร์ตัวของเลล่าอยู่ที่ A ครับผมก็อยู่ยังอยู่ที่ A นะครับก็อาจจะไม่ได้ขยับไปสูงมากเพราะว่าผมมองในมุมมองของการเอาไปใช้งานกับหลายๆทีมอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นพอมีน้องแมวอย่างไดโอน่าอยู่เนี่ยผมคิดว่าการปั้นน้องแมวอาจจะมีความคุ้มค่าแล้วก็เอาไปเล่นได้หลากหลายทีมมากกว่าก็เลยขอให้ตัวของเลล่าไว้ที่ A นะครับผมคิดว่าจะลองเล่นตัวละครนี้ไปอีกพักใหญ่ๆเลยแหละเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสนุกไม่สนุกตรงไหนแบบมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังกันอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับเลล่าก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเดด้าเลล่าใน Day 1ครับผม Next time let's go fish blasting together